สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบุ๋มเตือนทิศสมปองเกิดเสียงวิจารณ์ถึงความเหมาะสมไม่น้อยเลยล่ะครับหลังทิศสมปองเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ว่าที่ผ่านมาชอบนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังบุ๋มปนัดดาโดยเล่าว่ารู้จักกันมาหลายปีแล้วและประทับใจในตัวบุ๋มเพราะเรื่องนี้ก็ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าแบบนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ทิศสมปองก็บวชอยู่ในผ้าเหลืองงานนี้จึงทำให้โดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากล่าสุดทางด้านบุ๋มก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วว่าเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นและมองว่าณเวลานั้นทิศสมปองคงจะรู้สึกปลื้มตนมากกว่าเพราะตนได้ไปช่วยปฐมพยาบาลให้กับคุณพ่อของเขาซึ่งตอนนั้นทิศสมปองก็คงข่มอารมณ์ได้พอสมควรเพราะไม่เคยมายุ่มยามอะไรกับตนมากมายซึ่งตนก็ไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วตนพูดไม่ออกเพราะตนเป็นคนที่กลัวการทำบาปมากและได้ฝากเตือนทิศสมปองด้วยว่าในฐานะพี่สาวคนหนึ่งก็อยากจะเตือนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอยากจะให้ตั้งสติแล้วก็ระมัดระวังตัวในการที่จะพูดจะทำจะคิดอะไรเพราะทุกอย่างมันมีผลกระทบหมดโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่โซเชียลมันรุนแรงมากแล้วก็อยากจะให้นำสิ่งที่ศึกษาทำมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือเด็กยุคใหม่และเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะทิศสมปองก็ถือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเรียกว่างานนี้บุ๋มก็ขอเตือนเลยล่ะครับเพราะไม่จะศึกออกมาแล้วแต่ตอนนี้ทิศสมปองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงการจะพูดหรือทำอะไรก็ย่อมจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่แล้วยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ